ตอนนี้กาหนดแล้วว่าเขาจะสอบในกรอบเมื่อไร่หลายคนก็ยังมาถามอยู่พี่แล้วมันจะสอบจริงไหมแล้วนอกอจะรอแมวน้ําอะไรล่ะครับเราก็เริ่มเตรียมตัวได้เลยก็ืลนก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารวมตัวกันในวันนี้นะครับนะวันนี้เป็นการรวมพลนะคนสอบข้าราชการทุกสังกัดเลยนะครับข้าราชการคู่นะ ใครสอบตำรวจนะครับนะใครสอบข้าราชการสังกัดอื่นนะครับสอบกพอพอน้องฟังได้หมดเลยนะครับเพราะวันนี้เป็นภาคกอคณิสตร์ที่น้องต้องใช้สอบความสามารถทั่วไปนะครับเป็นภาคกอนะวันนี้ทุกคนครับเปิดหน้าที่98ครับนะทุกคนได้ยินเสียงพี่ชัดเจนไหมนะได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับทุกคนเปิดหน้า98นะครับทุกคนเปิดหน้า98นะฮะเดี๋ยวเช็คเสียงหน่อยทุกคนอา่า น้องมานีมามีอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะอ่าสวัสดีทุกคนครับน้องพรปวีนะครับนะอ่าใครที่เพิ่งเข้ามาก็ทักทายทุกคนด้วยนะครับทุกคนเปิดหนะ้า98ทุกคนไหนน้องได้ยินเสียงพี่ชัดเจนไหมถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับพิมพ์เลข55มาหน่อยครับในช่องแชทนะทุกคนถ้าได้ยินเสียงพี่ชัดเจนนะกดเลขหน่อยนะกด55มาหน่อยนะครับในช่องแชทนะเดี๋ยวจะได้เริ่มกันนะครับนะเสียงชัดเจนไหมทุกคน ถ้าเสียงชัดเจนพิมพ์เลขห้าห้ามาหน่อยนะครับนะพิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์เลขห้าห้าหน่อย okay. Are you ready? โอเคทุกคนนะทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับนะอ่าหลายคนพิมพ์เลขมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะเรามาลุยกันนะครับวันนี้นะอ่านเ้เทิดพงศ์สวัสดีครับเนี่สวัสดีทุกคนนะอ่าสวัสดีครับมาทุกคนครับมาลุยกันวันนี้ e ี EP ที่สนะิแล้วทุกคน Ep ที่18แล้วนะทุกคนครับการสอบครูผู้ช่วยก็ได้กรอบกําหนดเวลาเรียบร้อยแล้วนะหลายคน นะครับรอเวลาที่เขาจะประกาศสอบนะครับรอเวลาที่เขาจะกําหนดสอบเมื่อไหร,ร่นะตอนนี้กําหนดแล้วว่าเขาจะสอบในกรอบเมื่อไหร,ร่นะฮะหลายคนก็ยังมาถามอยู่พี่แล้วมันจะสอบจริงไหมแล้วน้องจะรอแมวน้ําอะไรแล้วครับเราก็เริ่มเตรียมตัวได้เลยตอนนี้ต้องเริ่มแล้วนะฮะแล้วมันไม่ถ้าน้องไม่เริ่มมันก็จะเป็นวงจรเดมิเดมๆถ้าน้องไม่เริ่มตอนนี้แล้ววันนั้นที่วันที่สอบอ่ะน้องจะอ,อะไรไปสอบครับจะอ,อะไรไปแข่งกับเขา พอน้องไม่มีอะไรไปแข่งกับเขามันก็เข้าสู่วงจรเดิมก็คือพอวันประกาศผลไม่มีชื่อเราพอไม่มีชื่อเราก็มานั่งเสียใจแล้วก็รอว่าจะสอบเมื่อไหร่นะแล้วก็นั่งถามติวเตอร์จะสอบเมื่อไหร่จะสอบเมื่อไหร่แต่ไม่อ่านหนังสือเพราะนั้นครับน้องที่เข้ามาในวันนี้พี่เชื่อว่าน้องกําลังเริ่มต้นแล้วนะครับเริ่มต้นซ้ายให้เรียบร้อยนะครับใครยังไม่ดูย้อนหลังนะคนที่สมัครคอร์สเข้ามาใหม่นะครับใครยังไม่ดูย้อนหลังไปดูย้อนหลังให้เรียบร้อยนะครับนะวันนี้ ep สิบแปดครับเ คนวันงานนี่เรามาลุยเรื่องนี้กันนะอะน้องพรนิภาสวัสดีครับเรามาลุยเรื่องนี้กันนะน้องเมย์บอกหนูติดงานไม่ได้เข้าของอาจารย์หลายวันเลยค่ะอ๋อกาลังดูย้อนหลังดีครับดีครับนะอะน้องภูมิพัฒน์ดูย้อนหลังครับอใครไม่ว่างก็ดูย้อนหลังได้ครับนะคลิปไม่ได้ลบไปไหนนะครับทุกคนครับเรื่องนี้พี่ไม่รู้ว่าน้องรู้จักกันหรือเปล่านะครับเรื่องคนวันงานเนี่ย น้องจะไปเจอในโจทย์เนี่ยคนวันงานเขาจะมีคนนะฮะจะมีงานงานเช่นอะไรทาสีอปลูกข้าวอะไรอะ่ะมันจะมีงานที่แย่เลยนะครับมันจะมีเรื่องคนมาเกี่ยวข้องจะมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องจะมีจํานวนวันในการทํางานมาเกี่ยวข้องนะครับคือเรียกว่าคนวันงานพี่ชอบเรียกว่าคอวองอนะคอวองอคนวันงานนะครับ ทุกคนจะเปลี่ยนงองูเป็นยอยักษ์นะครับไม่เอานะคอวองอนะทุกคนนะเรื่องคอวองอคนวันงานคนวันงานลักษณะโจทย์จะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูโจทย์ข้อหนึ่งก่อนเอาแซมเปิลแซมเปิลก่อนนะทุกคนนะแซมเปลิลก่อนนะโจทย์ข้อหนึ่งนะฮะข้อหนึ่งคนสี่คนทํางานเสร็จภายในเวลาเก้าชั่วโมงถ้ามีคนหกคนจะทํางานนี้เสร็จภายในเวลากี่ชั่วโมง <S <S ทุกคนเห็นอะไรปะคนเห็นไหมฮะ วันนะงานทํางานโอเคไหมนี่คือคนวันงานที่น้องต้องเจอในห้องสอบนะฮะมีคนมีวันมีงานนะครับ,นะรบเอาใหมบางคนบอกอาจารย์แต่มันเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงมันไม่ใช่วันนะคือวอแหวนเนี่ยวันเนี่ยนะครับคือจํานวนวันในการทํางานจํานวนชั่วโมงก็ได้นะครับนะในการทํางานนะครับนะเนี่ยทุกคนอย่างเช่นเราไปเจอแบบนี้เนี่ยรถไถจําจนวนห้าคันเห็นไ,ไหม ช่วยกันทํางานในเวลาหกวันทํางานได้สี่สิบไร่น้องเห็นอะไรปะเห็นอะไรไหมครับคนวันงานเห็นไหมคนวันงานพี่แกรไหนคนนะ่ะคนไม่จะไปต้องเป็นตัวคนเสมอไปนะคนจะเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นวันนี้เป็นรถไถนะครับก็เป็นสิ่งของที่ต้องทํางานนะครับนะอ่าเนี่ยคนนะ วันทำงานเสร็จพนักี่วันงานงานในข้อนะั้นทำงานอะไรนะครับนะอทําทงานอะไรปลูกข้าวอะไรอ่ะทาสีอะไรก็ได้นะครับนะประมาณนี้เขาเรียกว่าคนวันงานพอเข้าใจไหมครับนะต่อไปกลับมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ให้โจทย์ทั้งหมดแหละให้สูตรทั้งหมดเลยนะครับคนวันงานสิ่งน้องต้องรู้คือเรื่องคนวันงานมีโจทย์ด้วยกันอยู่สองแบบด้วยกันนะครับนะ คือแบบธรรมดานะครับนะกับแบบช่วยกันจดได้เลยนะครับทุกคนนะจดได้เลยนะครับหนะ้าเก้าสิบแปดนะน้องลูกมิน้นมาแล้วมาแล้วหน้าเก้าสิบแปดนะครับนะคุณครูบัวทองมาแล้วค่ะโอเคนะครับนะทุกคนจดได้เลยนะเรื่องคนวันงานมีจดด้วยกันสองแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งคือแบบธรรมดานะแบบธรรมดาพี่ชอบเรียกว่าแบบกลุ่มเดียวนะแบบกลุ่มเดียว เขียนไว้ก่อนนะต่อไปอีกแบบหนึง่งเรียกว่าโจทย์แบบหลายกลุ่มหลายกลุ่มนะฮะหลายกลุ่มครับยังไงอะพี่หลายกลุ่มอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันย้ํานะโจทย์มีแบบกลุ่มเดียวหรือแบบธรรมดาที่เราจะเจอในห้องสอบทั่วไปเลยนะครับแบบธรรมดากับแบบหลายกลุ่มนะฮะหลายกลุ่มเนี่ย บางคนอาจจะไม่คุ้นชินอาจจะชินคำอาจจะคุ้นชินคำนี้ครับหลายกลุ่มก็คือโจทย์แบบช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานอโอเคไหมช่วยกันทำงานนะครับเอาอย่างนี้ทุกคนพี่ถามทุกคนหน่อยน้องรู้จักแบบไหนแบบบนหรือแบบล่างแบบสีส้มหรือสีเขียวน้องที่อยู่ในกลุ่มแล้วนะที่อยู่ในกลุ่มแล้วไหนตอบหน่อยสิ น้องรู้จักแบบไหนครับสีส้มหรือสีเขียวเอาที่เรารู้จักนะครับนะหรือไม่รู้จักเลยพิมพ์ไม่รู้จักเลยนะครับนะไหนอยากรู้ <leave> ว่าพวกเรารู้จักอะไนบ้างนะทุกคนรู้จักอะไรบ้างแบบสีส้มกลุ่มเดียวรู้จักไหมอ่าถ้ารู้จักสีส้มพิมพ์สีส้มนะสีเขียวแบบหลายกลุ่มแบบช่วยกันทํางานถ้ารู้จักพิมพ์สีเขียวนะครับนะอ่าแบบบนแบบล่างก็ได้นะครับหรือไม่รู้จักเลยหนูรอพี่มาตั้งนานแล้วค่ะ หลอพี่ที่ท่าน้ําทุกวันเลยค่ะหลรอเรื่องนี้ตลอดเลยนะอะทุกคนรู้จักแบบไหนครับทุกคนรู้จักยังไงนะคอสมอลรู้จักแบบบนครับน้องสลัญญาสีเขียวค่ะนะกูนัดสีเขียวครับนะอะไม่รู้จักสักอย่างเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเอาตรงๆเอาคุยกันเนี่ยยังไม่ได้ติวนะยังไม่ติวคุยกันแบบตรงๆว่าเฮ้ยวันนี้ยน้องรู้จักแบบไหนหรือไม่รู้จักเลยนะครับนะทั้งส้มทั้งเขียวอ่า สีส้มครับอ่าน้องวัชรานะครับนะวัชระวัชระไม่ใช่วัชรานะครับนะคุณครูบัวทองบอกว่าไม่รู้จักค่าอ่าแบบที่หนึ่งธรรมดาสองผมคุ้นคุ้นนะไม่รู้จักค่าโอเคนะครับนะเอาพอคข้าวๆน้องรู้จักไหมนะอ่าน้องขนมหวานรู้จักไหมเนี่ยกลุ่มขนมหวานนี่งเลยนะเนี่ยกลุ่มขนมหวานเฮ้ย,เ,ยเอ้ขนมหวานอยู่ไหมเนี่ยขนมหวานนะสูตรคอวอง,งอมาแล้ว อขนมหวานนะกลุ่มขนมหวานบอกไม่รู้จักเลยครับโอเคนะครับนะอะมาทุกคนก่อนน้องจะไปรู้สูตรลัดน้องต้องรู้จักก่อนนะฮะไม่ใช่อ่ะจําสูตรอย่างเดียวลูกศิษย์พี่เคยบอกแล้วนะว่าน้องติวกับพี่เนี่ยน้องต้องรู้จักโจทย์ก่อนสูตรเอาไว้ที่หลังนะครับนะโอเคหลายคนอาจจะไม่รู้จักเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับนะเอาอย่างนี้น้องต้องรู้จักโจทย์ก่อนว่าเฮ้ยกลุ่มเดียวยังไงอ่ะกลุ่มเดียวเนี่ย มันเป็นยังไงวนะเนี่ยกลุ่มเดียวนะช่วยกันทํางานเ,นเนี่ยเป็นยังไงวนะน้องตอนนี้แยกออกว่าอันไหนส้มอันไหนเขียวนะครับแล้วจะได้เลือกสูตรมาใช้ได้นะครับไม่ใช่อะ่ะจาสูตรอย่างเดียวพอไปเจอในห้องสอบก็ใช้ไม่เป็นไม่ได้นะเจอในห้องสอบต้องต้องเป็นต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับนะอะ่ะเอาแบบกลุ่มเดียวก่อนครับทุกคนกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวคืออะไร <ๆ S 2> กลุ่มเดียวคืออย่างนี้ <ๆ S 2> เขาจะมีคนอยู่ชุดหนึ่งนะครับนะขเขาจะบอกเลยทํางานเสร็จภายในเวลาเท่านี้อะไรเงี้ย แล้วเขาจะถามแค่ว่าถ้ามีคนเพิ่มขึ้นล่ะถ้ามีคนลดลงล่ะจะทํางานเสร็จภายในกี่วันเช่นคนสิบคนทํางานชิ้นหนึ่งเสร็จภายในห้าวันถ้ามีคนเพียงเจ็ดคนอย่างเงี้ยจํานวนคนน้อยลงก็คือคนกลุ่มเดียวนั่นแหละคนกลุ่มเดิมเดิมนั่นแหละนะครับนะคนกลุ่มเดิมเดิมะแค่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่านั้นเองแลวเขาจะถามว่าถ้าคนน้อยลงละ่ะจะทํางานเสร็จภายในกี่วันถ้ามีคนมากขึ้นละ่ะจะเสร็จภายในกี่วัน นั่นคือโจทย์ที่เราจะต้องวิเคราะห์นั่นคือแบบกลุ่มเดียวนะครับนะอ่าคุณกูซิเลมาบอกไม่รู้จักค่ะไม่เป็นไรวันนี้ดูไลฟ์สดแล้วจะต้องรู้จักนะครับยกตัวอย่างโจทย์กลุ่มเดียวคืออะไรเนี่ยอย่างงี้กลุ่มเดียวเนี่ยกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวยังไงพี่ดูสิครับข้อหนึ่งคนสี่คนทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จพละเก้าชั่วโมงถ้ามีคนหกคนน้องครับคนสี่คน แล้วคนเพิ่มมาเป็นหกอย่างเงี้เรียกว่าคนกลุ่มเดียวทำไหมครับคนชุดเดียวกันนะ่ะแต่มันแค่เพิ่มหรือแค่ลดลงเท่านั้นเองแล้วเขาจะถามว่าทำงานเสร็จภาร,รากีจชั่วโมงอย่างเงี้ยอย่างงี้เรียกว่าโจทย์กลุ่มเดียวโจทย์แบบธรรมดาโอเคไหมเอามาอีกอันนึงอันนี้ที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ข้อสามเนี่ยรถไถจํานวนห้าคันช่วยกันทํางานในเวลาหกวันทํางานได้สี่สิบไร่อย่างงี้เขาเรียกว่าคนกลุ่มเดียวนะฮะ บอกแล้วนะอาจจะไม่ใช่คนก็ได้เป็นรถไถเป็นเครื่องจักรอะไรก็ได้เครื่องจักรห้าคันห้าชุดอะไรก็ว่าไปเพื่อสามารถทำให้เร็วขึ้นจึงเพิ่มมาเป็นสิบคันคือคนชุดเดียวนี่แหละนะสิ่งของชุดเดียวนี่แหละแต่มันแค่เพิ่มขึ้นหรือมันแค่ลดลงเท่านั้นนี่เรียกว่าชุดเดียวนะครับนะพอมองออกไหมพอมองออกไหมครับนี่นะชุดเดียวนะกลุ่มเดียวอ่าต่อไปต่อไห ถ้ามีคนหลายกลุ่มแล้วเป็นการช่วยกันทํางานนะหลายกลุ่มช่วยกันทํางานบางคนบอกเอ๊ะหลายกลุ่มหลายกลุ่มช่วยกันทํางานอยังไงอะพี่มันจะต้องมีคําว่าช่วยกันทํางานครับยังไงอะอ่ะดูทุกคนเงยหน้าก่อนอย่าเพิ่งจดอย่าเพิ่งจดดูก่อนอ้าวเปิดไปไหนวะเนี่ยเนี่อย่าเพิ่งจดนะดูก่อนนะพี่เปิดให้ดู นี่ทุกคนเี็ข้อสิบนี่ไหมอันนี้ขอยัดค่าทิ้งไม่ใช่เลขก๊อปมาจากอันนี้ก๊อปมาจากเล่มที่แล้วนะทุกคนดูข้อสิบนี่ผู้ชายทํางานชิ้นหนึ่งเสร็จเวลาสามสิบวันผู้หญิงทํางานชิ้นเดียวกันเสร็จเวลายี่สิบวันถ้าผู้ชายและผู้หญิงช่วยกันทํางานพวกเราเห็นคํานี้ไหมช่วยกันทํางานนะ ก็คือคนกลุ่มผู้ชายคนกลุ่มผู้หญิงมาร่วมมือช่วยกันนะฮะอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเรียกว่าโจทย์แบบหลายกลุ่มหลายกลุ่มของพี่ที่พี่พูดถึงเนี่ยนะครับนะหลายกลุ่มเนี่ยอาจจะสองกลุ่มก็ได้สามกลุ่มก็ได้นะครับที่ออกข้อสอบมากสุดก็คือสามกลุ่มนะฮะอย่างนี้เรียกว่าคนสองกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงนะข้อสอบจริงอาจจะเป็นผู้หญิงกับเด็กก็ได้นะครับช่วยกันทํางาน นี่คือลักษณะโจ์โอเคไหมยังไม่ต้องจักสูตรอะไรนะยังไม่ต้องรู้เลยว่าสูตรคืออะไรไม่ต้องรู้ดูโจทย์ให้เป็นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในโจท์เขาจะมีตัวสังเกตตรงนี้เห็นไหมช่วยกันทํางานโอเคนะประมาณนี้ต่อไปพอรู้จักโจทย์แล้วนะเดี๋ยวใครมีอะไรสงสัยน้องพิมพคอมเมนต์มาได้นะครับนะว่าอ๋อดูยังไงเอ่ยอะไรเงี้ยพิมพคอมเมนต์มาได้นะครับนะแต่ถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องพิมพ์แล้วนะครับเพราะมันไม่มีอะไรในการดูโจทย์นะครับ สมมติว่าน้องดูโจทย์เป็นแล้วนะครับต่อมาแหละพี่จะขอเริ่มติวเรื่องนี้ก่อนถ้าเป็นโจทย์แบบกลุ่มเดียวธรรมดาเนี่ยกลุ่มเดียวนะครับทํำยังไงทุกคนจดสูตรลัดไว้เลยครับถ้าเป็นคนกลุ่มเดียวนะให้ทุกคนใช้สูตรนี้จดไว้คนหนึ่งเขียนไว้เลยนะทุกคนจดไว้เลยนะถ้าเป็นคนกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวให้ทุกคนใช้คนหนึ่งคูณวันหนึ่งหารด้วยงานเขียนไว้ เท่ากับคน2คูณวัน2แล้วหารด้วยงานจดไว้นะครับทุกคนจดไว้จดไว้คน1คูณวันหนึ่งหารด้วยงานเท่ากับคน2คูณวัน2แล้วหารด้วยงานเริ่มแล้วนะจะเริ่มติวแล้วนะก็คือเริ่มโจทย์ที่เป็นธรรมดาแบบกลุ่มเดียวนะครับนะแบบกลุ่มเดียวเนี่ย้ราต้องใช้สูตรนี้ครับคน1คูณวัน1หารด้วยงานเท่ากับคน2คูณวัน2แล้วหารด้วยงานอันนี้วอแหวนนะ คอควายหนึ่งคืออะไรคนหนึ่งวแหวนหนึ่งคืออะไรวันหนึ่งนะฮะงอง,งูคืออะไรงองงูคืองานนะฮะเท่ากับคนสองคูณวันสองแล้วหารด้วยงานคนบอกอืมพี่คนหนึ่งคนหนึ่งคือคนหนูรู้แล้วและอะไรคือคนหนึ่งคนหนึ่งคืออะไรแล้วคนสองคืออะไรทุกคนดูในโจทย์ครับทุกคนดูในโจทย์นะ คนสี่คนทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จเวลาเก้าชั่วโมงถ้ามีคนหกคนจะทำงานชิ้นนี้เสร็จภายในเวลากี่ชั่วโมงพอนนองสังเกตในโจทย์เนี่ยนนองจะเห็นจำนวนคนใช่ไหมมีสองชุดนะอย่างเงี้เรียกว่าคนหนึ่งอย่างเงี้เรียกว่าคนสองคือผู้ภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คืออ่านเจออะไรก่อนก็คือคนหนึ่งนะอ่านอะไรตามมาคคนสองแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นคนหนึ่งคนสองมันอยู่ที่อะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังแค่นั้นเองนะครับอันนี้คนหนึ่งอันนี้คนสอง พี่แก๊บแล้ววันล่ะวันน่ะวันก็คือจํานวนวันในการทํางานถ้าขึ้นมาก่อนก็เรียกวันหนึ่งถ้าตามลงมาที่หลังก็วันสองนะครับวัน,นในที่นี้อาจจะเป็นจํานวนนาทีอาจจะเป็นจํานวนชั่วโมงอะไรก็ได้นะครับนะจํานวนวันที่ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูในโจทย์ดีๆเปลี่ยนไปตามบริบทในโจทย์ทันไหมอ่าพอน้องเห็นภาพอย่างนี้ละเราลองมาแทนค่าโจทย์ข้อหนึ่งกันซิลองซิว่าน้องฟังพี่แล้วเข้าใจไหมเริ่มครับ นะเริ่มเลยนะนี่คนหนึ่งคือสี่ใส่สี่คนหนึ่งคูณวันหนึ่งวันหนึ่งก็คือเก้านะหารด้วยงานบางคนบอกพี่แคบแล้วไหนงานน่ะงานน่ะนี่ไงงานแล้วงานอะไรอะ่ะก็ก็ไม่รู้ก็เขาไม่ได้เขียนแล้วหนูจะใส่อะไรดีทุกคนครับถ้าเขาไม่ได้เขียนอะไร เขาไม่ได้บอกอะไรน้องมานะเขาบอกว่าคนสี่คนทํางานเสร็จเพลราเก้าชั่วโมงเขาไม่ได้บอกอะไรน้องมาให้น้องใส่เลขหนึ่งไว้งานหนึ่งชิ้นนะใส่เลขหนึ่งไว้โอเคไหมถ้าเขาไม่ได้บอกอะไรมานะถ้าเขาไม่ได้บอกว่าสี่สิบไล่ถ้าเขาบอกว่าสี่สิบไล่ใส่สี่สิบถ้าเขาบอกว่าเอ่อทำงานเอ่อทาสีบ้านห้าหลังห้าหลังก็ใส่เลขห้าโอเคปะถ้าเขาไม่ได้บอกอะไรก็ใส่เลขหนึ่งไว้นะครับงานหนึ่งชิ้นแค่นั้นเอง นะต่อไปเท่ากับคนสองทุกคนดูคนสองมีไหมในโจทย์คนสองมีป่ามีในโจทย์คนสองก็อยู่นี่ไงนะครับก็คือหกคูณวันสองทุกคนครับวันสองก็คือจํานวนวันในข้อนี้คือจํานวนชั่วโมงมันมีไหมละ่ะวันสองมีไหมก็ตรงนี้เลขใส่เลขสี่ไปแล้วใส่เลขเก้าไปแล้วใส่เลขหนึ่งไปแล้วนะฮะจานวนคนมีไหมละ่ะ มีใส่ไปแล้วเลขหกแล้วจํานวนวันตรงนี้หนูจะเอาจากไหนไปใส่ก็มันไม่มีไงเพราะโจทย์มันถามเห็นไหมโจทย์มันถามว่าทํางานเสร็จภายในเวลากี่วันโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเขาถามเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็ใส่วอแหวนติดไว้ก็เราไม่รู้ทด้ไหมแล้วคือสิ่งที่โจทย์อยากถามด้วยเนี่ยโจทย์อยากถามด้วยตรงนี้กี่ชั่วโมงเนี่ยนะโจทย์อยากถามก็ใส่วอแหวนติดตัวแปรไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หารด้วย งานเหมือนเดิมใช่ไหมทางานเสร็จเหมือนเดิมก็ใส่เลขหนึ่งซะอ่านี่หลายคนทําได้แล้วนะไม่ยากนะตรงนี้ทุกคนแทนค่าได้เลยนะครับนะอ่าครูบุ๋มบอกงองงูเท่ากับหนึ่งนะอ่าแค่นั้นเองนะครับแต่เขาไม่ได้บอกอะไรก็งองงูก็เป็นหนึ่งแค่นั้นเองนะครับนะคนนี้ตอบเท่าไหร่แทนค่าแล้วตอบเท่าไหร่ครับนะน้องตุ๊กตอบมาแล้วมงคลตอบมาแล้วนะครูมงคลมาแล้วใช่ไหมเนี่ยนะน้องอมน้องน้องพรปวิทย์นะนมาแล้นวนวอ้องแสงดาวมาแล้วนะ โอเคครูสุกัญญาตอบมาแล้วอะที่เหลือแค่คำนวณครับแค่นั้นเองนะคำนวณออกมาครับแค่นั้นอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมคือในคณิตศาสตร์มันต้องมีตัวที่อยากได้อยู่แล้วตัวที่อยากได้อยู่นี่ก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันที่เหลือก็แก้สมการทุกคนครับหารด้วยหนึ่งก็คือได้ตัวมันเองก็คือสี่คูณเก้าเท่ากับหกคูณวอลวนพี่ยังไม่ทาอะไรนะก็หารด้วยหนึ่งก็ได้ตัวเดิมนะครับหกจะคูณอยู่ทําไม หกจะคูณอยู่ย้ายไปหารปั้งเลยตรงนี้หกจะคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะนั้นข้างขวาจะเหลือวอแหวนตัวเดียวนะครับข้างซ้ายจะเป็นสี่คูณเก้าแล้วหารด้วยหกอย่างนี้โอเคไหมสี่คูณเก้าแล้วหารด้วยหกจบเลยนะครับนะที่เหลือคำนวณครับมาคำนวณพร้อมกันเอาไม่อะไรตัดดีเนี่ยแม่สามตัดเนาะแม่สามสามสามเก้าสามสองหกตัดเลขนะเดี๋ยวซูมให้เดี๋ยวซูมให้ใหอ่าตัดเลขนะตัดเลขนะขนะทุกคนนะ อ่าสองตัดสี่เป็นสองน้องก็จะได้เป็นสองคูณสามตัดเลขเรียบร้อยนะก็จะเหลือสองคูณสามสองคูณสามเป็นสองคูณสามเป็นหกนะครับนะอย่าเอาสองคูณสามเป็นห้านะพี่่าวแหละทุกคน E ีพีสิบแปดแล้วบางคนบางคนสองคูณสามได้ห้าอย่างเงี้ยนะไม่เอานะทุกคนนะสองคูณสามได้หกนะทุกคนนะเออตอีกันมาถึง E ีพีสิบแปดแล้วทุกคนนะสองคูณสามได้หกเพราะนั้นวอแหวนตอบหกครับคําตอบข้อนี้คือ หกก็คือช้อยข้อที่สามครับผมฝนฟับเลย <Yeah. S 1> โอเคไหมครับทุกคนโอเคไหมเรื่องนี้แค่แทนค่าแบบนี้ให้เป็นนะครับก่อนแทนค่าให้เป็นดูโจทย์ให้เป็นก่อนว่าเป็นโจทย์แบบไหนถ้าเป็นโจทย์แบบกลุ่มเดียวจะเรียกว่าโจทย์คนวันงานแบบกลุ่มเดียวคนวันงานกลุ่มเดียวจะใช้สูตรคนหนึ่งคูณวันหนึ่งหารด้วยงานเท่ากับ คนสองคูณวันสองแล้วหันไปงานนะฮะโอเคไหมเราก็ต้องมีคนในโจทย์อันไหนคนหนึ่งวะอันไหนงานวะอันไหนวันวะอันไหนคนสองอันไหนวันสองอันไหนงองูโอเคไหมแทนค่าให้เป็นนะครับนะแทนค่าให้เป็นนะครับนะอใครแก้สมการไวๆก็คิดเลขในใจได้เห็นไหมตรงนี้ก็ไม่ต้องคำนวณแล้วใครคิดเลขไวๆนะครับอันนี้แล้วแต่บคุคคลเพราะนั้นพี่พยายามจะติวแบบกลางๆนะครับกลางๆให้น้องได้คำนวณ คนที่คำนวณไม่ได้จะได้คำนวณทนันคนคำนวณได้ก็คำนวณได้เลยอะไรเงี้ยนะครับนะไม่ต้องรอพี่ก็ได้นะครับนะแทนค่าไปแล้วนะมาลองมาดูที่เหลือก็คือการวิเคราะห์โจทย์แล้วแหละนะครับนะข้อ2ครับชาวนา5คนช่วยกันปลูกข้าว1นึไร่ใช้เวลา3ชั่วโมงถ้าจ้างชาวนามาเพิ่มอีก2คนจะใช้เวลาเท่าใดก่อนอื่นเห็นอะไรปะคนเห็นไหม วัน,หวหวน,นเห็นไหมวอแหวนงานเห็นไหมแล้วก็มีคนมาเพิ่มอีกสองคนก็คือคนกลุ่มเดิมๆนั่นแหละนะแต่มีคนมาเพิ่มสองคนแค่นั้นเองเพราะนั้นจะยังเป็นโจทย์แบบกลุ่มเดียวกันอยู่นะครับนะอ่จทุกคนเริ่มเลยชาวนาห้าคนใส่ปับ๊บเราไม่ต้องเขียนสูตรแล้วนะไม่ต้องแล้วนะโอเคป่าไม่ต้องเขียนสูตรแล้วนะเพราะว่าว่าเรารู้อยู่แล้วนี่คนเนี่ยสูตรมาอยู่นี่อยู่แล้วนะ่ะเนี่ยสูตรอยู่นี่แล้วนะครับ แค่น้องไปเขียนช็อตโนต้ตมาให้ดีแล้วกันนะเนี่ยสูตรอยู่นี่อยู่แล้วนะที่เหลือก็แทนค่าเข้าไปเลยนะครับนะอะคนหนึ่งเป็นห้าคูณวันหนึ่งคือสามหารด้วยปลูกข้าวหนึ่งไร่เท่ากาับถ้าจ้างชาวนาม,มาเพิ่มอีกสองคนน้องครับตรงนี้เป็นสองได้ไหมเห็นไหมติวพี่ต้องอ่านโจทย์เข้าใจครับแล้วจะใส่สองได้ไหมไม่ได้เพราะเขาบอก เพิ่มมาอีกสองคนเพราะนั้นเดิมมีห้าไงเพิ่มอีกสองก็ต้องเป็นเจ็ดนะเป็นเจ็ดบ้างเข้าไปตรงนี้โอเคไหมคูณกับวันวันไม่รู้อยู่แล้วเพราะโจทย์มันถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถ้ารู้เขาจะมาถามเราทําไมใช่ไหมเพราะนั้นเราไม่รู้นี่นะเขาเลยถามเรานะครับก็ต้องใส่วอลเวนไว้นะครับแล้วหารด้วยงานเราแอบดูในโจทย์ก่อนเอยังปลูกข้าวหนึ่งไร่เหมือนเดิมไหม เขาไม่ได้พูดอะไรก็คงจะต้องปลูกข้าวหนึ่งไร่เหมือนเดิมแต่ถ้าเขาพูดว่าจ้างมาเพิ่มอีกสองคนต้องการปลูกข้าวเป็นห้าไร่เานาก็ต้องใส่ห้าตรงนี้แล้วแต่โจทย์นะเปลี่ยนไปตามบริบทในโจทย์นะครับข้อนี้ก็เขาไม่ได้พูดอะไรก็หนึ่งไร่เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็คำนวณออกไปจบเลยมาคำนวณพร้อมกันทุกคนคิดเลขตรงนี้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนะเจ็ดจะคูณอยู่ย้ายไปหารเลยนะ เพราะฉะนั้นห้าคูณสามหารด้วยเจ็ดนะครับเท่ากับวัวแวนเข้าไหมเฮ้ยอาจารย์มาตัดไม่ลงตัวเลยไม่ลงก็ไม่ลงก็ไม่ต้องลงสิครับนะไม่ลงก็ไม่ลงก็ก็คิดเลขไปเลยนะครับห้าเจ็ดตัดใครไม่ได้เลยก็ไม่ลงก็ไม่ต้องลงนะครับนะก็คูณเลขข้างบนก่อนห้าสามสิบห้าก็เป็นสิบห้าส่วนเจ็ดครับสิบห้าส่วนเจ็ดเท่ากับวัวแวนนะฮะ ที่เหลือคำนวณครับคำนวณเลขเออกมานะตัดตัดเลขเลยทุกคนตัดเลข7ตัด15ไม่ได้7 2็ดสองสจับลบกันเหลือเศษหนึ่งชักศูนย์ลงมาใส่จุดนะใส่จุดเติมศูนย์เป็น10 7เจ็ดอไดหนึ่งเแอบดูช้อยหน่อยดีกว่าว่าตัดเพลินนะ7จ็ก็ได้คำตอบคือ2.1งจ่งกว่านะก็ตอบช้อยข้อที่3ครับข้อ4ไม่ใช่แน่ข้อ4มาสอนย์ไม่ใช่ต้องตอบ สองจุดหนึ่งโอเคนะข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่สามครับผมจบเลยนะต่อไปทุกคนต่อไปตอนนี้ทุกคนแทนคา่าเป็นยังเนี่ยในนใน,นถามก่อนนะเพราะว่าน้องติวับพี่น้องรู้แล้วใช่ไหมว่ามันไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมเตรียมตัวเตรียมใจมายัางวันนี้นะครับนะนะคุณครูทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจมายัางน้องติวับพี่รู้นะว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะครับเอาถามตรงนี้ก่อนแทนค่าเป็นหรือยัง เอาถามตรงนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไกลนะแทนค่าเป็นยังนะไหนคอมเมนต์ให้พี่ชื่นใจหน่อยตอนนี้ทุกคนแทนค่าเป็นยังอ่ะพอได้ค่ะโอเคคือตอนนี้เอาแบบเอาแบบให้พอแบบอ๋อคนอยู่นี่ว่ะอ่าวันอยู่นี่อ๋องานมันแค่นี้นะอ่าประมาณนี้เป็นหรือ,อยังทุกคนเพราะน้องติวกับพี่น้องรู้แล้วใช่ไหมว่ามันว่ามันเดี๋ยวมันไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวมันจะมีความซับซ้อนมากกว่านี้นะครับนะ อ่าอ่าแทนเป็นแล้วค่ะโอเคเป็นครับน้องฟอร์มบอกเป็นครับโอเคนะอ่าโอเคน้องเตือนตัวเองตลอดนะถึงขั้นนี้ถึงขั้นเนี้ยดูโจทย์เป็นยังแทนค่าเป็นยังโอเคไหมเขาเปลี่ยนอะไรตรงไหนเปลี่ยนเป็นยังนะโอเคไหมอ่าพอได้แล้วมั้งนะมัง,นะม,งมังด้วยนะมีมั้งด้วยเอามาทุกคนมา แทนค่ายเป็นก่อนนะ,ะมาทุกคนข้อที่สามรถไถจํานวนห้าคันครูบุ๋มมาดูในกลุ่มดีกว่านะครูบุ๋มนะครูบุ๋มนะข้างหน้าเพจนะครูบุ๋มนะในในกลุ่มเราเดี๋ยวอเราจะตีวกันในกลุ่มต่อนะครูบุ๋มนะตอนนี้ดูในเพจได้ไม่ไม่เป็นไรนะครับนะอ่าโอเคหลายคนบอกเป็นแล้วคะ่ะโอเคนะครับนะน้องเบลกเลเลนะลล็เป็นแล้วครูชานวุฒิเป็นแล้วนะน้องฟิล์มน้องฟิล์มเป็นแล้วครับโอเคมา ออย่างนี้ต้องมีมั้งนะอามาข้อสามครับรถไถ่ายห้าคันช่วยกันทำงานใช้เวลาหกวันนะทำงานได้สี่สิบไล่เพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นจึงเพิ่มขึ้นเป็นสิบคันเห็นตรงเนี้ยทุกคนกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวแต่แค่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่านั้นเองข้อนี้เพิ่มขึ้นนะฮะอ่าเราก็เริ่มเลยครับรถไถห้าคันเป็นคนอันนี้เปรียบเสมือนคนครับ ไอสิ่งที่ต้องไปทำงานคือคนนะครับนะเวลาเวลาก็คือวันนะงานตรงนี้คืองานนะครับอา้าวแทนทุกคนแทนเข้าไปคนห้าคนคูณหกนะฮะวันคือหกวันทำงานได้สี่สิบไล่ใส่สี่สิบเท่ากับเพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นจึงเพิ่มขึ้นเป็นสิบคันนะครับนะพี่ขอยัดเขียนตรงนี้นิดเดียวอธิบายเพิ่มพวกเรานิดเดียว ถ้าไม่มีคำว่าเป็นเนี่ยนะเพิ่มขึ้นสิบคันก็คือจากเดิมมีห้าเพิ่มขึ้นสิบคันเนี่ยมันต้องเป็นสิบห้านะแต่เพาเขียนว่าเพิ่มขึ้นเป็นสิบคันเนี่ยนะครับก็คือห้าเพิ่มเป็นสิบคันก็คือเป็นสิบเลยนะครับเพราะนั้นดูในโจทย์ดีๆนะวันสอบนะครับนะตรงนี้ก็ใส่สิบคันได้เลยเพิ่มขึ้นเป็นสิบคันนะครับอ่าเอาไว้คูณกับวันมีไหมวันอะวันไม่มีเขาถามตรงนี้ นะวันไม่มีใส่วอลแวนไว้นะครับบางคนอาจจะถามในใจว่าอาจารย์คะหนูใส่เป็น a b c d ได้ไหมได้ตามลำบากของน้องอะ่นะแล้วแต่น้องอะ่ะตามลำบากเลยนะครับแน้วจะใส่เป็นตัวแปร b อะไรอย่าใส่ x อย่างเดียวเพราะเดี๋ยวมันซ้ำกับการคูณนะใส่อะไรก็ได้แซอะไรก็ได้นะครับนะแล้วแต่น้องอะ่ะชีวิตน้องไม่ยุ่งยากก็เอาตามนั้นะนะพี่ใส่วอลแวนเนี่ยมันจะได้ดูง่ายวันเยตัวนี้อยากได้อยากได้นะครับนะหารด้วย งานครับเขาบอกว่าไงครับเพื่อให้สามารถทํางานได้เร็วขึ้นจึงเพิ่มขึ้นอจึงเพิ่มรถเนี่ยเป็นสิบคันถามว่าจะทํางานได้แปดสิบไล่ภายในเวลากี่วันต้องใส่แปดสิบไล่ตรงนี้อ่าโอเคไหมแปดสิบไล่ตรงนี้ที่เหลือก็คํานวณจบแล้วนะหนูคิดว่าสิบห้าวันค่ะอ่าก็ต้องดูในคําพูดในโจทย์นะครับว่าเขาเขียนว่ายังไงนะฮะเพิ่มขึ้นสิบคันอ่ะจากเดิมมีห้า เพิ่มขึ้นสิบคันต้องเป็นสิบห้าแต่ถ้าบอกว่าเพิ่มขึ้นเป็นสิบคันอ่ะก็ต้องเป็นสิบนะครับนะไม่เหมือนกันนะอ่ะที่เหลือคำนวณครับที่เหลือคำนวณใส่ครบทุกอย่างแล้วคำนวณคำนวณหาอะไรหาวอแหวนตัวนี้คำนวณครับตัดเลขครับตัดเลขตัดก่อนปังปังตัดเลขอะไรตัดได้ตัดก่อนนะทุกคนอ่ะข้างบนตัดไปแล้วนะศูนย์ตัวนี้เหลือหนึ่งตัดไปเหลือแปดตัดตรงนี้ห้าหนึ่งห้าห้าแปดสี่สิบ ตรงนี้ได้8นะครับนะเอาแม่2ตัดอีก2 3 6 2 4 8ถ้าใครตัดไม่คล่องก็ช้าๆอ่ะช้าๆตรงนี้ทุกคนจะเหลือ3าส่วนสเท่ากับวอลแหวนหารด้วย8โอเคไหมวอลแหวนหารด้วย8นะครับอยากได้วอลแหวนใจะจะขาดก็ย้าย8เนี่ยจะหารอยู่ขึ้นไปคูณตรงนี้ เพราะนั้นข้างซ้ายทุกคนจะเป็น3ส่วน4แล้วคูณ8เท่ากับวอลแวนนะครับนะโอเคไหมย้ายขึ้นไปคูณตัดเลขครับ4 1 4 4 2 8อนะ่าที่เหลือคูณเลขเลย3คูณ2เป็นเท่าไหร่3คูณ2เป็น6นะครับคำตอบก็คือ6ครับผมวอลแวนเท่ากับ6นะโอเคไหมวอลแวนเท่ากับ6เพราะนั้นคำตอบข้อน,นี้คือ6ครับผมนะ หกครับก็ฝนช้อยข้อที่4ได้เลย6กฝนฟับเลยท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ